ันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้ประกาศผล4เกมสุดท้ายที่เข้ารอบปั้นกระดานไปแล้วซึ่งเกมที่หลายๆคนอาจจะเข้าไปดูแล้วก็รู้ผลแล้วเนอะว่าแบบตอนนี้มีเกมอะไรบ้างซึ่งก็จะมี Barbar Restaurant Pizza Master The Cabbage Farm แล้วก็ปักของประหลาดค่ะซึ่งทั้ง4เกมเนี้ยเราจะมีในรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7มกราคมที่ TK Park ที่ชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์นี่เองซึ่งในงานนะคะจริงๆตัวงานเนี่ยก็จะมียิงจัดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยที่แบบเข้าๆคือเราจะมีบูธสำหรับเกมทั้ง4เกมซึ่งแบบคนทั่วไปสามารถเข้าไปดูอุปกรณ์เกมไปลองเล่นแล้วก็พูดคุยกับนักออกแบบได้โดยที่แบบอเจนดาคร่าวๆของเราคือจะมีช่วงตอนบ่ายโมงเนี่ยซึ่งนักออกแบบแต่ละคนก็จะพรีเซนต์เกมให้กับกรรมการฟังว่าแบบตัวเกมมีแบบเหมือนแบบอินสปิเรชันที่มาที่ไปอะไรรวมถึงพอจากที่ผ่านก่อนที่จะถึงวันที่7เนี่ยกรรมการก็จะมีการส่งคอมเมนต์ให้กับนักออกแบบหรือว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วแบบเกมพอได้จากที่ดูวิดีโอแนะนำตัวเกมแล้วพอได้มาลองเล่นจริงพอเล่นแล้วเนี่ยโฟลว์ของเกมมันเป็นยังไงกรรมการก็จะแบบมีคอมเมนต์ว่าตรงนั้นชอบตรงนี้อยากจะให้ปรับอะไรยังไงทีถ้าเกิดว่ากติกามีการปรับเพราะฉะนั้นนักออกแบบก็จะมาเล่าให้กับกรรมการฟังหลังจากนั้นกรรมการก็จะแบบลงคะแนนแล้วก็เพื่อจะแบบสุดท้ายก็จะหาว่าเกมไหนจะได้เป็นเกมชนะเลิศของปั้นกระดานในปีนี้นั่นเองส่วนมันจะมีอีกรางวัลนึงค่ะก็คือรางวัล Popular Vote ซึ่งรางวัล Popular Vote ตัวนี้ก็จะเกิดจากคะแนนเสียงของเพื่อนๆทุกคนนี่แหละที่แบบว่าชอบเกมไหนเชียร์เกมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกทีว่ารางวัล Popular Vote เนี่ยจะให้คะแนนจากอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยนอกจากบูธเกมที่แบบมีให้เล่นแล้วเนี่ยร้านเล่นเองเนี่ยเราก็จะเอาเกมที่ร้านเนี่ยไปออกบูธด้วยจะมีให้ทั้งเกมที่แบบมีให้เล่นเราจะมีพื้นที่แบบอีกโซนนึงไว้สำหรับคนทั่วไปแบบมาลองเล่นเกมอื่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเกมไปจำหน่ายด้วยรวมถึงเกมที่ผ่านรอบคัดเลือกปั้นกระดานอีก6เกมอะค่ะก็จะมีในงานด้วยก็สามารถเข้าไปคุยกับทุกคนในงานได้นะคะแล้วก็เห็นว่าทุกคนอย่างนะตัวนะตัวนักออกแบบเองอะสิ่งที่แบบเอ้ยเราอยากจะได้คอมเมนต์จากทุกคนมากที่สุดก็คือเหมือนแบบพอคนได้ลองดูเกมได้ลองเล่นทุกคนก็อยากจะได้คอมเมนต์นะเนอะว่าแบบเอ้ยพอลองเล่นแล้วเป็นยังไงตรงไหนแบบเอ้ยอยากให้ปรับหรือตรงไหนแบบที่แบบเอ้ยถ้าแบบแก้ตรงขยับตรงนี้เนี่ยคือหญิงมองว่าคอมเมนต์อะมันจะแบบเอ้ยจะทำให้แบบนักออกแบบมีกำลังใจที่แบบเอ้ยพัฒนาเกมต่อไปมากๆเลยเพราะนั้นอยากให้ไปเจอกันเยอะๆค่ะสำหรับวันนั้นในวันที่7มกราคมทีนี้สำหรับรางวัล Popular Vote ต้องบอกอย่างนี้คือตัวเนี้ยหลังจากที่เดี๋ยวเกมเมื่อกี้พอ4เกมที่เราเล่าไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะอยากเห็นแล้วว่าวิตัวเกมเนี่ย อุปกรณ์วิธีเล่นธีมเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเราจะมารีวิวเกมคร่าวๆให้ฟังว่าวิธีเล่นกติกาเป็นยังไงหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอแต่ต้องบอกก่อนนะต้องไลค์กดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอที่แปะอยู่หน้าเพจของร้านละเล่นเท่านั้นนะซึ่งทุกๆ1ไลค์ค่ะจะได้1คะแนนแล้วก็ทุกๆ1แชร์วิดีโอจะได้5คะแนนแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่ไปให้กำลังใจทุกคนคนนักออกแบบที่ถึง TK Park เลยทุกคนที่ไปอะค่ะจะได้การ์ดโหวต1ใบทุกๆ1โหวตที่ TK Park จะได้อีก10คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัล Popular Vote เนี่ยจะได้จาก3ทางนะทั้งไลค์แชร์แล้วก็ไปโหวตที่ TK Parkของเกมไหนที่รวมกันแล้วได้รางวัลมากที่สุดก็จะได้รางวัล Popular Vote ไปเพราะฉะนั้นชอบเกมไหนเชียร์เกมไหนอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็ไปหรือไปโหวตที่ TK Park กันให้เยอะๆนะคะทุกคนจะได้แบบเป็นกำลังใจสำหรับนักออกแบบทุกๆคนเลยก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจริงๆเกมที่วันนี้เดี๋ยวที่เราจะหยิบมารีวิวให้ดูทั้ง4เกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวเกมเนี่ยยังถือว่าเป็นโปรโตไทป์นะคืออาร์ตเวิร์กเองจะยังไม่ได้ไฟแนลแต่ว่ากติกาก็จะประมาณนี้ประมาณ 90% เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าตัวจริงที่ไปเห็นที่ TK Park อะไรเงี้ยอุปกรณ์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะสวยกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอไปดูของจริงได้เลยในวันรอบตัดสินเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบอุ๊ยสมกับที่เราแบบตั้งใจตั้งตารอคอยกันหรือเปล่าเกมนี้ค่ะชื่อว่าเกมปากคลองตลาดค่ะตัวเกมนี้เราจะเหมือนรับบทบาทเป็นนักจับดอกไม้ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นไปที่ปากคลองตลาดเพื่อจะแบบไปร้านดอกไม้ต่างๆอย่างร้านกล้วยไม้ร้านกุหลาบร้านลิลลี่โดยที่เราจะต้องจัดสรรเวลาว่าเราจะไปร้านไหนก่อนร้านไหนหลังไปก่อนก็จะได้ดอกไม้ที่คุณภาพสวยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมาจัดช่อดอกไม้ถ้าใครได้ค่าประสบการณ์เยอะตามที่แบบเขากำหนดไปเท่าไหร่จบเกมคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเดี๋ยวเรามาดูสำหรับอุปกรณ์เกมนี้
ตรงนี้จะเป็นบอร์ดสำหรับผู้เล่นนะคะวิธีเซตอัพเนี่ยดูผู้เล่นแต่ละคนก่อนอันนี้จะเป็นบอร์ดของผู้เล่นแต่ละคนอันนี้บอร์ดผู้เล่นจะเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยทุกคนก็จะมีข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกบอร์ดโทเค็นของเวลานะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะมีโทเค็นเวลาที่เป็นกลมๆที่วางอยู่เนี่ยก็คือจะมีโทเค็นแบบ0 1 2 3 4แล้วก็โทเค็นว่างเลขน้อยเนี่ยหมายถึงว่าเราเดี๋ยวเราจะได้ไปที่ตลาดก่อนส่วนแจกันตรงเนี้ยคือจะเป็นเหมือนกับบอกว่าเอ้ยเราสามารถวางดอกไม้ได้กี่ช่อส่วนข้างล่างที่เป็นบวกตรงเนี้ยคือจะเอาไปวางพวกแบบตัวที่เป็นตกแต่งดอกไม้เซตอัพเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวแผ่นปิดเนี่ยปิดไว้ที่เลข0โดยที่โทเค็นเวลาค่ะเราก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4ตรงตามมันนั้นเลยทีนี้ถ้าปิดเลข0แต่ว่าเวลาเลข0เนี่ยเราจะยังไม่มีใช้เพราะนั้นก็ตรงนี้จะเอาออกเพราะนั้นในเกมตอนเริ่มเกมที่เรามีเล่นเนี่ยเราก็จะมีแค่เบอร์1 2 3 4แล้วก็ว่าเวลาแล้วก็โทเค็นเวลาที่เป็นอันว่าง2อันอันนี้คือเซตอัพเริ่มต้นของผู้เล่นแต่ละคนแล้วเราก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแจกกันเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะบอกว่าเริ่มต้นเราจะเก็บดอกไม้ไว้ได้แค่3ดอกถ้าอยากจะไปรับไปปักที่ปักคอแล้วจะอยากจะซื้อดอกไม้เพิ่มก็ต้องเดี๋ยวมาอัปเกรดตรงนี้เอาก็จะสามารถเก็บดอกไม้ได้เพิ่มส่วนข้างล่างตรงนี้ก็คือจะเก็บพวกที่แบบเป็นตัวแบบตัวตกแต่งดอกไม้ถ้าเราได้มาเราก็จะมองตรงที่เซ็นรับเครื่องหมายบวกตรงนี้อันนี้คืออุปกรณ์ของผู้เล่นแต่ละคนตรงนี้จะเป็นลำดับการเล่นค่ะสมมติว่าอันนี้หญิงสุ่มนะสมมติว่าสุ่มก็เป็นเขียวแดงแล้วก็ส้มวางแบบนี้ลำดับการเล่นส่วนนี่ก็คือได้เซตอัพเริ่มต้นของผู้เล่นแล้วแล้วก็คนเล่นคนแรกค่ะจะได้เงิน6บาทคนที่2ได้6บาทเหมือนกันแต่ว่าได้ตัวตกแต่งไม้ไปด้วย1อันนะคะแล้วก็คนที่3เนี่ยก็คือจะได้เงิน7บาทอันนี้เซตอัพเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ตัวเกมค่ะเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด4เฟสอ๋อเดี๋ยวเรามาเติมเกมจะมีทั้งหมด4เฟสแรกคือการเติมตลาดเติมเขาเรียกว่าเปิดตลาดค่ะซึ่งเล่น3คนเราจะใช้ทอยลูกเต๋า3ลูกทีนี้เราก็จะเปิดตลาดทีนี้ต้องทอยลูกเต๋าก็คืออย่างเช่นต้องดูว่าเช้าเนี้ยกล้วยไม้เนี่ยจะมากี่ดอกกุหลาบมาเท่าไหร่ลิลลี่มาเท่าไหร่โดยที่ทอยสมมติทอยปึ้งตรงนี้จะบอกอยู่ค่ะว่าอาจจะเห็นว่ามันมีตัวเลขตรงนี้เนาะถ้ามีออกเลข1กับเลข2แปลว่ากล้วยไม้ที่เป็นสีขาวเนี่ยจะออกที่เป็นคุณภาพ2แต่ถ้าออกเบอร์3เบอร์4ถ้าตอบอย่างเงี้ยอันนี้คือออกเบอร์1ใช่ไหมแล้วก็เบอร์3เนี่ยถ้าออกเบอร์5คืออันนี้ไม่มีกล้วยไม้แปลว่าเบอร์1แปลว่าคุณภาพกล้วยไม้จะเป็น2เราก็จะหยิบตึ้งตรงนี้เบอร์2มาใส่ส่วนตรงนี้ออกเบอร์3ก็จะเป็นกล้วยไม้คุณภาพเบอร์3ออกมาอุ๊ยไม่ใช่หยิบผิดดอกไม้อันนี้เบอร์1ใช่ไหมออกเบอร์1คุณภาพ2ออกเบอร์3คุณภาพ3อย่างนี้อีกลูกหนึ่งไม่ออกแบบเดียวกันเลยค่ะกับกุหลาบเอาทอย3ลูกกุหลาบบอกว่าถ้าออกเบอร์1จะได้คุณภาพ1ถ้าออก3 2 3 4ออกเบอร์4ก็ได้คุณภาพ3ก็ออกทั้งหนึ่งอันนี้หญิงทอยได้5 6อันนี้ก็ไม่ออกหัวนี่กุหลาบออกน้อยมากสมมติลิลลี่หนูไม่ต้องทอยแล้วกันนะสมมตินะสมมติลิลลี่ออกเยอะหน่อยละกันสมมติหญิงสุ่มมาอย่างนี้ล่ะเซตอัพให้ลิลลี่ออกแบบนี้นะคะช่อดอกไม้ค่ะก็จะเปิดตามจำนวนผู้เล่นช่อดอกไม้คือดอกไม้ที่เรามาจัดหญิงก็จะวางแบบนี้อันนี้คือที่วางช่อดอกไม้ช่อดอกไม้วิธีการดูคืออย่างนี้ค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าเราแบบเราได้ช่อดอกไม้นี้มาอย่างนี้แปลว่าเราต้องการกุหลาบ2ดอกแล้วก็ลิลลี่1ดอกจัดแล้วเนี่ยช่อดอกไม้ต้องมีเขาเรียกว่าความสวยงามคุณภาพเนี่ยต้องเท่ากับหรือมากกว่า8เนี่ยคำว่าเท่ากับหรือมากกว่า8ก็อย่างเช่นกันจะเท่ากับ8ได้ยังไงอย่างเช่นถ้าเรามีอย่างนี้3 4 5 6อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็คือได้ก็คือแบบอย่างเงี้ยก็คือมีกุหลาบ3 4 5 6แล้วก็7 8อย่างเงี้ยคือได้หรือบางทีเราอาจจะมีไม่พอค่ะเราจะมีแค่3ดอกอย่างเงี้ย3 2 3 4 56ใช่ไหมขาดไป2ในระหว่างเกมเกิดเราสามารถเอาเดคอเรชันเนี่ยตัวตกแต่งมาเพิ่มเม็ดหนึ่งก็คือเท่ากับ1แต้มอย่างเงี้ยก็คือเท่ากับ8เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือจะถือว่าจัดช่อดอกไม้อันนี้ได้อันนี้คือวิธีการดูว่าอุ๊ยช่อดอกไม้เนี่ยจะเป็นยังไง
แล้วก็ตรงนี้ค่ะเซตอัพทอยเงินก็3ลูกตรงนี้ก็ทอยปุ๊บทีนี้ตรงเงินเนี่ยทอยแล้วเนี่ยโอ้โหทอยแย่มากสมมติอย่างทอยเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่ะทอยปุ๊บเงินจะวางตรงนี้เลยเงินในความหมายก็คือถ้าออกหน้า1คือสมมติถ้าเราสมมติหน้า2แปลว่าเงินเนี่ยเท่ากับ2เหรียญหน้า3 3เหรียญ4 4เหรียญถ้า5 6คือเหรียญเดียวความหมายตรงนี้คือสมมติในตาของเราถ้าเราเลือกที่จะหยิบลูกเต๋าเบอร์นี้แต่เราแปลว่าเราได้เงิน3เหรียญก็หยิบเงิน3เหรียญมาแลกมาสุดท้ายค่ะเป็นช่องอุปกรณ์ก็จะมีลูกเต๋าทั้งหมด6ลูกเราก็จะทอยเลยเดี๋ยวนะในความหมายของอุปกรณ์ตรงนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนะว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็ถอยไปอันนี้คือเฟสที่1ของการคือเฟสการเปิดตลาดก็คือเราจะเติมของในทุกๆพื้นที่เฟสที่2ค่ะเขาเรียกว่าเฟสคิดวางแผนคาดการในการคิดวางแผนคาดการเราก็จะใช้โทเค็นเวลาของเรานี่แหละว่าใน6ที่เนี่ยว่าแบบตลาดร้านกล้วยไม้ร้านกุหลาบร้านลิลลี่หรือเราไปซื้อช่อดอกไม้หรือจะไปเอาเงินหรืออุปกรณ์เนี่ยไอ้6ที่เนี้ยเราจะไปที่ไหนก่อนซึ่งการวางเนี่ยซึ่งเราพอเริ่มแกนเรามีโทเค็นเวลาที่เป็น0คือ2อันใช่ไหมแปลว่าเหมือนเราวางก็คือถ้าเราวาง1 2 3 4อ่ะค่ะก็คือเหมือนเราจะไปอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะหญิงวางสูตรม่วงก่อนสมมุติหญิงวางแบบนี้แบบนี้สีม่วงสีแดงสีแดงก็จะวางสมมุติสีแดงก็ต้องไม่มีเบอร์0เหมือนกันสีแดงต้องไม่มีเบอร์0ก็เอาไปออกไปก่อนนี่วางมั่วไปตรงนี้คือช่วงแบบเขาเรียกว่าคิดนี่แต่ละคนก็ต้องวางแผนนะว่าแบบวิอยากจะไปตรงไหนเบอร์0เราออกปึ้งอันนี้สีส้มหลังจากเฟส2ก็คืออันนี้เป็นช่วงแบบหลังจากทุกคนวางโทเค็นไปละปุ๊บแบบก็จะเป็นเฟสที่3ค่ะคือต่อแถวเข้าร้านเพื่อที่จะไปซื้อของตามที่ต่างๆแล้วก็จะเปิดปึ้งนี่เปิดทีละทีแล้วกันนะอย่างนี้ร้านกล้วยไม้ค่ะสีแดงเนี่ยเบอร์น้อยคือได้ซื้อของก่อนนะคะสีแดงได้สีแดงเนี่ยเขาสีแดงกับสีเขียวเนี่ยไปเบอร์หนึ่งทั้งคู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเบอร์เท่าโทเค็นเวลาเท่ากันคือเหมือนไปเวลาพร้อมกันสมมติว่าแบบไปตั้งแต่แบบตอนเช้าเลยไปเป็นคนแรกทั้งคู่จะมาดูลำดับการเล่นตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยสีแดงจะได้ซื้อก่อนสมมติสีแดงซื้ออันนี้นะคะทีนี้เวลาการซื้อค่ะดอกไม้ก็คือจะ1บาทเสมอเพราะฉะนั้นสีแดงก็จะซื้อนี้ไปวางปึ้งก็จ่าย1เหรียญแล้วสีเขียวก็ได้ซื้อตึ้งก็จ่าย1เหรียญอย่างนี้สีส้มคืออดเราก็เก็บโทเค็นออกนะคะเหมือนกันกับกุหลาบอย่างเงี้ยกุหลาบสีส้มก็คือเหมือนไม่ได้ไปนั่นเองอย่างเงี้ยคือสีเขียวก็ได้ซื้ออย่างเงี้ยสีเขียวก็ได้ซื้อแล้วก็ต้องจ่าย1บาทอันนี้อยู่สมมุติละกันนะว่าอาจจะจ่ายในลิลลี่ในร้านขายลิลลี่ก็จะทำแบบเดียวกันอย่างเงี้ยก็คือส้มซื้อก่อนแล้วก็แดงแล้วก็เขียวก็แบบเดียวกันทีนี้มาถึงตรงช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ก็จ่าย1บาทอันนี้สีแดงไม่ได้ซื้ออย่างนี้ดูลำดับการเล่นอย่างเงี้ยสีเขียวจะได้ซื้อก่อนแล้วก็สีส้มสมมติสีเขียวซื้อก่อนแล้วก็สีส้มสมมติสีเขียวซื้อสีส้มซื้ออันนี้สมมติหญิงวางให้กับละกันที่เมื่อกี้เราได้ซื้อซื้อไปปุ๊บเงินเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกค่ะอย่างเงี้ยสีแดงเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นสีแดงก็หยิบอันไหนดีเงินเยอะสุดหยิบอันนี้เบอร์3สีแดงก็ตึ้งหยิบอันนี้ไปเบอร์3เพราะนั้นก็จะได้เงิน3เหรียญอันสุดท้ายอะค่ะคือของเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์มันจะมีแตกต่างกันทั้งหมดเขาเรียกว่ามี6หน้า6หน้าคือตามนี้ค่ะลักษณะเนี่ยอันนี้คือหน้าลูกเต๋ามันจะมีบอกอยู่ว่ามีทั้งหมด6หน้าคืออย่างเช่นอันที่1คือถ้าคุณได้ลูกเต๋าที่เป็นเรื่องเวลาอ่ะอย่างยกตัวอย่างอีกเอานี้ก่อนดีกว่าอย่างเช่นอันนี้สัญญาของลูกเต๋าอย่างเช่นลูกเต๋าลูกนี้ค่ะเวลาลูกซื้อลูกเต๋าเนี่ยคือเราจะต้องจ่ายเงินตามตัวเลขที่บอกอยู่เงี้ยแปลว่าถ้าเราจะวันนี้เราต้องจ่าย3บาทเพื่อจะได้เพิ่มจ่ายกันการเพิ่มจ่ายกันคือสมมตินะถึงสีเขียวเลือกที่จะซื้ออันนี้แกบอกว่ายอมจ่าย3บาทนะแต่ว่าได้เพิ่มจ่ายกันหนึ่งแปลว่าเขาน่าจะเก็บดอกไม้ได้มากขึ้นนะคะอันนี้การเพิ่มจ่ายกันถ้านี้คือการเลื่อนเวลาค่ะการเลื่อนเวลาคืออย่างนี้คือเราได้เลื่อนตรงนี้แปลว่าโทเค็นที่วางอยู่เบอร์0เนี่ยจะไม่โดนจะไม่โดนเก็บไปจะไม่โดนเก็บแล้วจะเอามาใช้แต่ว่าอันไหนที่โดนปิดคือจะไม่ใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทเค็นเบอร์1จะโดนปิดแทนเพราะฉะนั้นมันเหมือนดีขึ้นค่ะคือสามารถไปซื้อของแบบก่อนคนอื่นได้ที่ลำดับที่สูงอันนั้นคือเลื่อนเวลาตรงนี้คือเพิ่มคุณภาพของดอกไม้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราได้เพิ่มคุณภาพดอกไม้ก็คือสมมติเรามีดอกไม้อยู่อย่างเงี้ย3ดอก
เนี่ยเราสามารถเนี่ยหยิบตัวเนี่ยตกแต่งดอกไม้อันเนี้ยไปวางได้อย่างเช่นสมมติอ่ะสมมติตรงเนี้ยสีเขียวเขามีอยู่ปุ๊บตรงเนี้ยสีเขียวเขามีอยู่สมมติเขาเพิ่มคุณภาพดอกไม้1เขาก็ได้วางตึ้งๆๆอย่างเงี้ยงั้นดอกไม้เนี่ยแทนที่จะแบบคุณภาพ2 3 2ก็จะได้เป็นคุณภาพแบบเป็น3 4แล้วก็3ง่ายอันนี้เป็นต้นอันนี้คือการเพิ่มคุณภาพของดอกไม้ส่วนอันนี้ค่ะก็คือการซื้อดอกไม้แต่ว่าซื้อดอกไม้เนี่ยจะต้องซื้อดอกไม้ที่เหลืออยู่ในร้านคือพอดีในรอบนี้คือซื้อไปหมดอ่ะแต่สมมติว่ามันมีดอกนี้อยู่ที่แบบบางทีเราอาจจะแบบเราไปต่อคิวแต่เราอาจจะไม่ได้ไปซื้อก็ได้ก็ต้องจ่ายเงิน1 บาทเหมือนเดิมอันสุดท้ายคือเลื่อนลำดับการเล่นค่ะเลื่อนลำดับการเล่นคือสมมตินะสมมติสีส้มซื้อเลื่อนลำดับการเล่นสีส้มก็จะกระโดดไปอยู่หน้าสุดเพราะว่าอยู่ลำดับบวยนี่ไม่ดีซื้อหลังๆนี่ได้แต่ดอกไม้คุณภาพแบบว่าคุณภาพแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจบเฟสที่2ซึ่งสมมติอย่างนี้ก็จะเปิดอันนี้ไม่มีคนซื้อมีสีส้มซื้อคนเดียวก็คือแล้วแต่สีส้มซื้อได้สมมติสีส้มบอกว่าสีส้มซื้อสมมติสีส้มเลื่อนซื้อที่เป็นเลื่อนออเดอร์แล้วกันก็อย่างเงี้ยเลื่อนลำดับการเล่นอย่างงี้ก็คือจ่าย1บาทสมมติจ่าย1บาทปึ้งแล้วก็มีก็ขยับมาก็คือเป็นคนที่อยู่หน้าสุดอันนี้คือจบเฟสที่3คือต่อแถวเข้าร้านเฟสที่4สุดท้ายก็คือเค้าเรียกว่าเฟสสร้างสรรค์ช่อดอกไม้ค่ะก็นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยเราสามารถดอกช่อดอกไม้ที่เราแบบตั้งใจไว้ว่าจะจัดเนี่ยทำได้สำเร็จหรือเปล่าสมมตินะหญิงเอาอันที่ง่ายๆสมมติคือถ้าไม่มีถ้าทำไม่ได้ก็คือข้ามเฟสนี้ไปสมมติทำได้สมมติมีใครทำได้อย่างเงี้ยเกิดสมมติทำได้ก็คือก็เปิดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะพอจบ1รอบปุ๊บพอจบ4เฟสปุ๊บเกมก็จะหยุดแล้วเราก็จะเคลียร์ตลาดก็คือดอกไม้ที่ไม่มีคนซื้อก็จะเคลียร์ออกแล้วก็เริ่มเฟสใหม่ก็คือเปิดตลาดใหม่เกมอะค่ะก็คือจะเล่นวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทีนี้เกมจะจบก็ต่อเมื่อสมมตินะคะสมมติอันเนี้ยเกมสมมติเราจัดดอกไม้แล้วเราก็ได้แบบนี้ใช่ไหมเราเวลาเราแบบเราทำสำเร็จเราก็จะซ้อนไว้ทีนี้เกมจะจบก็ต่อเมื่อเราดาวอะค่ะของสีไหนสีหนึ่งครบ8อย่างเช่นสมมติของหญิงอะหญิงได้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อสีชมพูหญิงได้4ดาวยังไม่ใกล้แต่อย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6ละถ้าเกิดสีขาวหญิงมีอีก2ก็8เมื่อไหร่เกมก็จะจบทันทีแล้วสุดท้ายก็จะนับแต้มทีนี้การนับแต้มค่ะก็คือเราจะนับจากความสวยงามของช่อดอกไม้ค่ะนี่ก็คือ3 5 3 3บวกกับมันจะมีโบนัสตรงนี้ด้วยถ้าในเรื่องของแท็กเวลาตรงเนี้ยค่ะแท็กเวลาเนี่ยถ้าเราอัปเดตมันถึงตรงนี้เลยโอ้โหนี่เราเพิ่มเวลามันถึงตรงนี้เลยแปลว่าเรามีโทเค็นเวลาคือ0 1 2 4แล้วก็วางๆเนี่ยเราจะง่ายจะได้คืออันอีกสัญลักษณ์ดอกไม้คือสัญลักษณ์แต้มก็ได้เพิ่ม3แต้มเหมือนกันค่ะตรงแจกันถ้าเราแบบเพิ่มอัปเกรดแจกันมาเรื่อยๆจนทั้งสมมติอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ได้พวกเบิกบวกเพิ่มอีก2แต้มนั้นใครได้แต้มรวมกันเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเอ็มปากคลองตลาดตัวนี้ค่ะน้องที่เป็นคนออกแบบนะคะชื่อน้องเฟิร์สกุลบุตรเอกวิทยานิพนธ์จริงๆต้องบอกว่าหญิงก็เคยเจอน้องเขาบอกโหน่าจะต้องมีแบบ4ปีได้แล้วมั้งคือจำได้ว่าเป็นปีที่แบบปีนั้นคือเป็นปีที่เกมควอคอร์ได้สปิลเดอร์จาในปีนั้นน้องเขาเคยมาเล่นเกมที่ร้านแล้วแบบตอนนั้นหญิงก็เคยเล่นควอคอร์แบบอยู่แค่แบบครั้ง2ครั้งเลยตัวเกมมันเป็นเกมแบบแนวแอบสแตรคแบบเล่นง่ายแต่ว่าแบบว่าอุปกรณ์อาจจะไม่แบบกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยงามเพราะนั้นบางคนอาจจะดูแบบเกมนี้ทำไมถึงได้สตูดิโอจ้าเพราะว่ากราฟิกแบบไม่ได้แบบว่าแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบหลายๆคนแบบคาดหวังแต่ว่าจำได้เลยว่าแบบโหน้องเขาเล่นแบบพอเขาเก่งมากคือแบบอุ้ยแต่ละท่าแต่ละตัวที่เขาวางนี่คือแบบโหสกอร์แต้มแบบโหดมากคือยังจำได้อยู่ทุกวันนี้คือแบบพอเล่นกับน้องเฟิร์สจบนี่คือแบบโหเข้าใจแล้วว่าแบบทำไมเกมคอคเคิลมันถึงเจ๋งขนาดนั้นทำไมถึงได้สตูดิโอจ้านี่แบบโหจำน้องเขาได้แม่นเลยจริงๆตอนนี้น้องเขาเรียนอยู่ที่อิลลินอยส์นะจริงๆตัวเกมที่เราเห็นตอนนี้นี่คือระหว่างที่แบบปั้นกระดานแบบเฮ้ยเราแบบเหมือนแบบตั้งแต่รอบ1รอบ2นี่คือตัวเกมนี่คือน้องเขาแบบออกแบบเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งมาจากที่อิลลินอยส์มาที่ลาลาเล่นให้เราได้แบบได้ลองเล่นแล้วก็ได้รีวิวกันให้ดูกันสำหรับตัวทีมเกมอะค่ะจริงๆน้องบอกว่าเกมที่เริ่มต้นเลยที่เขาแบบออกแบบไว้เนี่ยจริงๆเป็นเกมที่แบบเขาอยากจะออกแบบเกมที่เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าเหมือนกับแบบโดยที่กลไกหลักจริงๆเป็นเรื่องของเวลาแต
แต่ว่าเหมือนเขาก็พยายามจะแบบเอาเมคานิกนู้นเมคานิกนี้ที่เขาแบบสนใจเอามาใส่แต่ว่าเหมือนแบบเอ้ยตัวเกมมันอาจจะยังแบบยังไม่เข้ากันเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาพักไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยแบบมันยังไม่ลงตัวทีนี้เขาก็เลยมาได้ไอเดียว่าเออในเมื่อแบบติงเกมตัวที่เป็นโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เขาก็เลยเหมือนแบบงั้นลองงั้นก็เลยไปคิดเกมอื่นโดยแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเป็นอารมณ์แบบเกมแม่เกมลูกเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเปอร์ติลิโก้เงี้ยมีเกมลูกเป็นแบบเป็นสารหัวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเปอร์ติลิโก้เวอร์ชันการ์ดเกมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเป็นเกมเวอร์ชันลูกของเขาก็คือเหมือนแบบเพราะว่าน้องเขาเองเขาบอกว่าเขาจบที่สวนกุหลาบเนี่ยจบที่สวนกุหลาบสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนของเขาก็คือปากคลองตลาดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็เลยได้เป็นชื่อเกมนี้ออกมาก็โดยที่ใช้แบบเหมือนแบบไหนเหมือนจากธีมเกมของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหตุการณ์ในจริงว่าแบบในปากคลองตลาดมีดอกไม้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบตื่นคนที่ตื่นเช้าไปซื้อดอกไม้ก่อนก็จะได้ดอกไม้สวยๆคุณภาพดีก็เลยได้ออกมาเป็นธีมเกมตัวนี้สำหรับปากคลองตลาดที่คนได้เห็นกันก็ถ้าใครดูตัวรีวิวแล้วชอบใจอยากจะแบบให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอของเปิดเกมมูลิปากคลองตลาดตัวเกมมูลิด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับเกมอื่นๆอุปกรณ์เกมแล้วก็วิธีเล่นจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะ